เติบครับที่ชายาบอลแรกอ้าวเวียดนามรับไม่ดีครับแต่ยังดีมาหัวเสาได้ดีตีไปโดนบล็อกครับจังหวะนี้ทางด้านของฮางฮอกดีมสุดท้ายต้องเดินข้ามกลับมาครับไทยเล่นสั้นใส่ทันทีโอ้ยลูกนี้เต็มๆครับทำได้สวยครับเวียดนามเสิร์ฟครับลีจีฮองสามเมตรอีกครั้งหนึ่งตีแน่นจริงครับหัวเสาบ้างโอ้ยอดเยี่ยมจริงครับนกยูงภาวนะครับคราวนี้เคลื่อนหัวเสาฝั่งซ้ายแล้วตีฉีกกลับลงมาเล่นกันต่อไทยนำอยู่8ต่อ7ครับนี่เป็นไทยบีนะครับชุดยุวชนครับเจอกับทีมเยาวชนของเวียดนามครับคำว่ายุวชนกับเยาวชนก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเยาวชนจะอายุมากกว่าอ้าวแล้วเสิร์ฟบอลแรกดีเวียดนามนี่ไม่ได้ครับบอล2ลูกนี้บอลแรกไม่เข้าอีกแล้วยกไปหัวเสาฝั่งซ้ายคราวนี้ฝนตีได้ดีครับขึ้นได้คร่อมบล็อกนะครับหมายเลข3ครับอัดลงไปสันสิภาพรจีนากลึงครับแล้วเซตจังหวะ2เร็วทันทีอ้าวเวียดนามก็ยังประคองกลับมาได้ลบดูอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตียังไม่ลงครับเซตหลอกอีกแล้วมาเวียดนามก็เหนียวครับโดนสวนขึ้นกลับมาฉลับนิดหนึ่งอลิสลาล้มตัวงัดกลับมาได้แล้วยกให้แดนหลังเวียดนามรับเกือบล้นแต่สุดท้ายติดเดนแล้วลงมาในแดนเวียดนามเองครับอ้าววัชริยาเซอร์บอลแรกรับมาดีครับเกาตีห้องยกไปหัวเสาฝั่งขวาตีติดบล็อกแก้ไขไม่ได้ดีมาซ้ายบ้างดวงทีนานหยอดข้ามาก็ร้องไว้ได้ครับทิชยาแล้วฝั่งซ้ายคราวนี้มาตียืดอีกครั้งครับพัชราพรสิทธิศาสตร์ครับแล้วก็ฉลับผู้เล่นเวียดนามดามน้ำครับ 3-2 นลิศลารับบอลแรกมาไม่ดีเท่าไหร่ทิชยายกมาหัวเสาห่างแต่พัชราพรตีมันจริงๆครับสุรคณาครับเสิร์ฟที่เดิมรับมาดีกว่าเดิมแต่ว่าไม่เข้าเหมือนเดิมยกมาหัวเสาฝั่งขวาโอ้ยสะบัดมือเร็วลูกนี้เต็มหน้าครับกาวตีฮองบอลแรกนาริศลารับมาทิตาภายกแดนหลังสุรคณาตียืดยืดอ้าวเวียดนามได้ตั้งบุกขึ้นบอลสั้นอีกครั้งหยอดข้ามบล็อกมานาริศลารองไว้สุรคณาอีกทีนึงก็ยังไม่ตายครับอ้าวหัวเสารองไว้ได้ครับพัชรพรตัดลงไปโอ้โหเรียบร้อยเลยครับทิตาภาทองสีดีครับเราคุณผู้ชมที่อาจจะเพิ่งเปิดมาชมย้ำอีกครั้งนี่เป็นไทยบีนะครับชุดยุวชนครับกำลังแข่งขันกับเวียดนามชุดเยาวชนครับอายุก็ขี่กันอยู่ประมาณ 2-3 ปีฮะเสิร์ฟครับศศิภาพรบอลแรกรับล้นครับตัวเซตแหมพยายามจะแก้ไขล้นกลับมาไทยก็ตะปบกลับไปเวียดนามได้ตั้งบุกอีกครั้งนึงไทยรองไว้ได้เซตหลอกทันทีแหมลูกนี้ที่ชยาบุญเลิศครับปัดลึกไปแดนหลังแล้วลงตรงบ่อน้ำมันครับลงมาเสิร์ฟครับนกยูงบอลแรกครับกาวตีห้องเวียดนามไม่ไหวหัวเสาวางขวาโหนได้สูงแต่ตีติดบล็อกไทยครับทางด้านของฮางฮอกดิมเปลี่ยนฝั่งบ้างครับดวงทีนานบอล3ยืนเคาะมาเกือบดีครับกาวตีห้องรับบอล3ไม่ได้ตีครับไทยได้ตั้งบุกนาริศลาทีตาพายุไปหัวเสาวางซ้ายแล้วตีอัดลงไปครับทางด้านหลังโอ้โหลูกนี้พัชรพรสิทธิศาสตร์ครับเสิร์ฟลูกนี้นาริศลารับธิตาภาให้บอลสั้นตีเร็วลงไปแล้วทำไม่ได้ก็ยื้อกันต่อไปอีกนิดหนึ่งศศิภาพรเสิร์ฟเบาๆครับเวียดนามพลาดแล้วครับโอ้โหอย่างนี้อันเดอร์ออกเองครับชัดฮะเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเซตที่3ไทยบีครับเป็นฝ่ายเอาชนะเวียดนามไปได้อีกครับ25-10ก็25-17นะฮะ